ขอประกาศเจตนารมณ์ของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองสีเขียวที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีของทุกคนอย่างยั่งยืนนี่คือของขวัญชิ้นใหญ่มากครับโครงการกรีนแบงคอก2030เพื่อผลักดันสู่กรุงเทพสีเขียวกับปตท.และภาคีเครือข่ายวีปาร์คและบิ๊กทรีที่พลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าปีนี้คริสต์ศักราช2020อีก10ปีข้างหน้าก็ปีคริสต์ศักราช2030โครงการกรีนแบงคอก2030มีเป้าหมายคือเมื่อคนกรุงเทพคิดถึงพื้นที่สีเขียวจะต้องเดินแค่5นาทีก็ถึงนั่นหมายถึงว่าต้องมีพื้นที่สีเขียวอยู่ห่างจากที่พักอาศัยอยู่ใกล้ชุมชนแค่ระยะทาง400เมตรเท่านั้นครับแล้วจะทำอย่างไรให้มีพื้นที่สีเขียวใกล้ชุมชนขนาดนี้400เมตรกทม.มีพื้นที่จำกัดท่านผู้ว่ากทม.ก็เลยถือโอกาสเปรียบเทียบให้ฟังครับประเทศสิงคโปร์มีประชากรหนาแน่นอันดับ2ของโลกแต่พื้นที่สีเขียวมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเชียวนะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ย66ตารางเมตรต่อคนนะครับเขามีเกณฑ์เขาเลยว่ามีประชากรเกิด1คนจะต้องปลูกต้นไม้3ต้นท่านพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวต่อประชากรอยู่ในสัดส่วน 6.9 ตารางเมตรต่อคนและมีพื้นที่ร่มไม้ในสัดส่วน 14% ต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อจากนี้ไปอีก10ปีท่านผู้ว่ากทม.บอกจะเพิ่มพื้นที่ร่มไม้จากร้อยละ14เป็นร้อยละ30ก็จะทำให้พื้นที่สีเขียวขยับจาก 6.9 ตารางเมตรต่อคนเป็น10ตารางเมตรต่อคนครับและจะทำเช่นนั้นได้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครต้องร่วมมือกันครับใครมีที่ดินมากก็ร่วมบริจาคที่ดินใครมีที่ดินน้อยทาวน์เฮาส์คอนโดแฟลตก็สามารถปลูกพืชแนวตั้งแนวขวางได้ครับท่านมีที่ในบ้านของตัวเองท่านก็ปลูกต้นไม้ในกรณีที่เป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์ทาวน์เฮาส์เนี่ยก็ปลูกสวนแนวตั้งหรือแนวดิ่งก็ได้นะครับร่วมถามแรงตอบแรงคุณศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครพาคณะมาอีกมุมหนึ่งของสวนวชิระบัญญทัศน์ก็เลยถามว่าพื้นที่แปลกตาสีสันถนนสวยงามตอไม้ฝังดินอย่างนี้คือตั้งใจจะทำอะไรครับตรงสวนนี้นะเราเผอิญว่าเราไปเห็นแบบอย่างมาจากประเทศออสเตรเลียตอนไปดูงานก็เลยมองดูว่าออสเตรเลียเขามีต้นบาบักทีนี้เผอิญในสวนเราเนี่ยมีต้นบาบักอยู่ก็เลยจะมาจัดตรงนี้เป็นที่เรียนรู้ให้กับเด็กๆเรียนรู้เรื่องของต้นไม้เรียนรู้เรื่องของพืชอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เขามาเล่นค่ะก็ทำเป็นลานอย่างนี้นะทำเป็นลานให้เขามาเรียนรู้กันสวนป่าออสเตรเลียต้นเบาบับคล้ายต้นบอนไซขนาดยักษ์จะนำมาปลูกที่นี่ครับให้เพื่อนๆดูพันไม้ประหลาดตาของเพื่อนบ้านบ้างครับเพื่อนๆสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการกรีนแบงคอก2030ได้ที่ชั้น2และ3ศูนย์การค้าเอราวัณแบงคอกหรือที่แฟนเพจกรีนแบงคอก2030ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมครับเจ้านายปูน